โรสโรสโรสแข็งใจไม่ได้โรส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 เราถูกยิงเหรอครับเราพี่ทีกับพี่ช้างพี่ทีเป็นอะไรไหมไอทีปลอดภัยดีคุณโรสเอาตัวปกป้องไอทีเอาไว้ตอนนี้คุณโรสอยู่โรงพยาบาลแล้วกำลังผ่าตัดอยู่ส่วนไอทีก็คอยเฝ้าอยู่ตลอดเลยพี่โรสเป็นอะไรมากไหมคะพี่ช้างตอนนี้คุณหมอกำลังช่วยชีวิตพี่โรสอยู่ค่ะพี่โรสเนี่ยเข้มแข็งมากเลยแล้วก็มีพี่ทีคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยแล้วตอนนี้เนี่ยพี่โรสก็มีกำลังใจจากน้องวีจากน้ารุจีจากพี่รันจากพี่พอพี่กระต่ายด้วยพี่โรสต้องปลอดภัยแน่ค่ะงั้นผมฝากคุณธีรุธช่วยดูแลโรสด้วยนะครับพี่ช้างพี่ช้างฝากบอกพี่ธีด้วยนะว่าหนูเป็นกำลังใจให้คุณโรสต้องไม่เป็นไรค่ะได้ได้คนไข้เป็นยังไงบ้างครับการผ่าตัดเรียบร้อยดีคนไข้ปลอดภัยแต่ตอนนี้คนไข้ยังไม่ฟื้นนะครับฉันจัดการเรื่องย้ายคุณโรสไปโรงพยาบาลที่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะขอบใจมากนะเรื่องนายธนพลว่าไงกำลังส่งศพไปชันสูตรเดี๋ยวคุณพัสิตาแล้วก็คุณพอเนี่ยจะไปจัดการเรื่องนี้กรรมมันตามทันชาตินี้จริงๆนะสุดท้ายนายธนพลเนี่ยก็ไปขาดใจตายอยู่หน้าหลุมที่มันฝังศพครูสมปองกับเค้กไว้เค้กเหรอใช่
มันไม่ได้ฆ่าแค่ครูสมปองแล้วฝังไว้ที่นั่นแต่มันยังฆ่าเค้กแล้วฝังไว้ที่เดียวกันอีกมันเลวและยำจริงๆอ่ะโชคดีนะที่เราช่วยมะนาวได้ทันครูสมปองคงนอนตายตาหลับซะทียังไงฉันต้องขอบใจคุณโรสกับแกมากนะที่ช่วยคลี่คลายคดีนี้โรสเป็นยังไงบ้างอ่ะน้าได้ข่าวจากครูจีก็รีบปีกลับเลยพอได้ข่าวนะคะพี่เข่งใจหายแวบเลยค่ะนี่รีบมาทันทีเลยจะมาให้กำลังใจคุณโรสค่ะพี่โรสทำไมพี่โรสไม่พูดอะไรเลยนะคะดูแลโรสไม่ได้อย่างที่คุณน้าฝากฝังไว้อย่าคิดมากเลยจ้ะน้าเข้าใจที่ปกป้องโรสอย่างดีที่สุดล่ะจดหมายใครเหรอครับอิซาเบลเขาเป็นอาจารย์ของโรสแล้วจดหมายฉบับนี้เขาก็เขียนให้โรสตอนที่ไปถึงฝรั่งเศสน้าได้รับจดหมายฉบับนี้อิซาเบลเขาเขียนบอกว่าหากพรุ่งนี้เธอมีชีวิตรอดเธอจะมีอายุขัยที่ยืนยาวเพราะคนรักของเธอได้รับเคราะห์ไปหมดละหมายความว่าโรสยอมรับข้อแทนผมใช่ไหมครับอันนี้นาก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะแต่สิ่งที่ยืนยันได้ว่าที่โรสตัดสินใจทำไปแบบเนี้ยก็เพราะว่าเขารักทีแล้วก็นาก็เชื่อนะว่าความรักของทีกับโรสจะทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีโรสเคยนอนที่โรงพยาบาลนานกว่านี้เป็นเดือนๆแต่โรสก็ยังฟื้นขึ้นมาได้ขอแค่ว่าเราอย่าถอดใจไปก่อนก็แล้วกันPlus, ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ